ชื่นชมเขตวังทองหลางเร่งติดตามโครงการระบบระบายน้ำลดผลกระทบต่อชุมชนจากการดำเนินโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคลองพระพลาบริเวณชุมชนพระพลาซอยรามคำแหง21ที่ยังไม่แล้วเสร็จทำให้บางส่วนยังเก็บงานไม่เรียบร้อยขณะที่บางส่วนยังมีการก่อสร้างส่งผลกระทบต่อชาวบ้านโดยแนวก่อสร้างยังติดกับพื้นที่ด้านหลังสำนักงานร่วมด้วยช่วยกันเมื่อมีการประสานไปยังสำนักงานเขตวังทองหลางเจ้าของพื้นที่ทางผู้อำนวยการเขตวังทองหลางดร.เกษราพรสัตยาชัยสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครเจ้าของโครงการรวมทั้งผู้รับเหมาจึงได้ลงพื้นที่ติดตามงานทันทีหลังเสร็จจากการหารือทำความเข้าใจกับชาวบ้านโดยยืนยันว่าพร้อมเก็บงานส่งมอบพื้นที่ภายในสิ้นเดือนพฤษภาคม2559โครงการการสร้างเขื่อนเพื่อกั้นคูคลองให้เป็นระเบียบเรียบร้อยไม่ให้มีผักตบชวาอะไรพวกนี้นะคะเป็นประโยชน์กับประชาชนอย่างมากเลยเนื่องจากว่ากรณีมีฝนตกน้ำท่วมเกิดจากทางระบายน้ำไม่คล่องตัวคุยกันเจรจากันให้เห็นบอกว่าภายในสิ้นเดือนนี้จะเก็บงานให้เรียบร้อยนะคะก็ต้องเรียนให้ทราบเลยว่าการทำงานตอนนี้เราทุกฝ่ายต้องมีส่วนร่วมไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้างเพื่อประโยชน์ส่วนรวมแต่ผลกระทบก็คือการที่จะต้องใช้เส้นทางเข้าออกเพราะฉะนั้นการมีส่วนร่วมการสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันการเจรจาต่อรองแล้วก็การคุยกันให้เข้าใจเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะฉะนั้นก็เลยจะฝากประชาชนทั่วไปให้รับทราบว่าประโยชน์หลักคือประโยชน์ส่วนรวมของพวกเราทางศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันจึงขอขอบคุณสำนักงานเขตวังทองหลางรวมทั้งสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครที่ไม่ได้นิ่งนอนใจเร่งบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านอย่างจริงจังซึ่งโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคลองพระพลาจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่เขตวังทองหลางแก้ไขปัญหาดินริมตลิ่งพังทลายและแก้ไขทางเดินคอนกรีตเสริมเหล็กให้ประชาชนใช้สัญจรได้อย่างปลอดภัยมาร่วมกันเป็นหูเป็นตาสอดส่องดูแลสร้างสังคมให้น่าอยู่พบเห็นความเดือดร้อนจุดเสี่ยงจุดอันตรายโทรสายด่วนร่วมด้วยช่วยกัน1677